ก็ได้รับเกียรตินะฮะจากพี่เลอิสริยามิสเตอร์แลนด์เวิลด์นะฮะของเราเองมาร่วมสัมภาษณ์ในเรื่องของเฟคนิวนะพี่เลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ข้อมูลอยากให้กับวัยรุ่นในเรื่องของเฟคนิวสำหรับคนที่เล่นในสื่อเสพสื่อออนไลน์ตัวนี้ครับชื่อก็บอกแล้วนะก็เฟคเฟคก็คือไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเสพสื่อต่างๆไม่ว่าจะทาง Facebook Line TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราควรจะต้องเช็คข้อมูลนะคะเช็คข้อมูลและแหล่งที่มาสักนิดนึงนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะส่งต่อๆกันไปนะคะแค่นี้ล่ะค่ะฝากไว้นะคะเรื่องของเฟคนิวค่ะโอเคครับทีนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงในเรื่องของการศัลยกรรมสำหรับสาวๆหนุ่มๆที่รักการศัลยกรรมนะฮะอยากให้พิจารณาในเรื่องของคลินิกแล้วก็คุณหมอตรงไหนบ้างครับอยากให้พี่เลฝากตรงนี้ครับก็ดูนะคะถ้าจะทำศัลยกรรมไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้ต้องการความสวยต้องการดูดีต้องการมีบุคลิกที่ดีเราทำศัลยกรรมได้แต่เราต้องเช็คเหมือนกันนะคะเช็คว่าคลินิกนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คลินิกนั้นมีคุณหมอได้รับเป็นคุณหมอสัญญาบัตรหรือไม่นะคะมีประกาศอะไรเรียบร้อยนะคะเช็คให้ดีแล้วก็เราจะได้ไม่ผิดหวังแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะคะในการทำสัญญกรรมทำให้เราสวยนะคะเพื่อความสวยของเราเราจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาที่หลังนะคะก็เช็คกันดีๆนิดนึงนะคะน้องๆค่ะขอบคุณพี่เลมากค่ะ